พระจอนนี่เผยเหตุบวชชดใช้เขามาเอาคืนหลังทุกทรมานฆ่าหลายชีวิตยังจำตาสุดแสนแค้นก่อนตายบันเทิงวันที่30เมษายน2567 10นาฬิกา48นาทีเผาเป็นร้อยชีวิตเขากลับมาเผาอาตมาพระจอนนี่เผยเหตุบวชที่ศรีลังกาชดใช้เขามาเอาคืนหลังทุกทรมานนานนับปีฆ่าหลายชีวิตยังจำตาสุดแสนแค้นก่อนตายหลังอดีตพระเอกดังละทางโลกโกนหัวบวชอยู่ที่ศรีลังกาจอนนี่แอนโฟเน่ได้รับฉายาพระจอนนี่ชนดชาโต้เปิดใจเล่าถึงตอนไฟไหม้ 30% ของร่างกายตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดยังเป็นแผลเป็นอยู่พระจอนนี่เผยถึงกรรมสิ่งที่ทำเอาไว้ย้อนเมื่อ32ปีที่แล้วหนูจะเข้าบ้านเยอะมากอาตมาเป็นผู้ชายคนเดียวอยู่ที่บ้านหาสารพัดวิธีกำจัดหนูทั้งเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาจับถ่วงน้ำส่วนใหญ่จับถ่วงน้ำเขาจะขึ้นมาตาเหลือกและมองหน้าเราว่าเขาขาดใจตายคิดว่าทารุณแล้วส่วนใหญ่ใช้น้ำมันราดรถในกรงเขาจุดไฟเลยเขาดิ้นทุรนทุรายในกรงถ้ายังไม่ตายก็จะราดน้ำมันเข้าไปอีกเร่งให้เขาตายบางตัวก็ตายง่ายบางตัวมายืนเกาะลูกกรงมองหน้าเราจำได้ตาเขาที่แค้นเราสุดแสนจะแค้นไม่ว่าชาติไหนเขาต้องตามล้างแค้นเราแน่วันที่อาตมาถูกไฟไหม้ถูกหิ้วตัวเข้าโรงพยาบาลถูกฉีดยาให้สลบเพื่อรักษาเพราะเราดิ้นรนไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ถูกล็อกด้วยบุรุษพยาบาล 5-6 คนให้ยานอนหลับ5โดสหลับไปนอนใน ICU ภาพบนเพดานที่อาตมามองเห็นคือหนูทั้งหมดที่เราเคยฆ่าสายตาที่เราเคยเห็นตอนที่เราจุดไฟเผาเขาตาเขาถลนตาเขามองอาตมาเห็นเป็นร้อยตัวที่อยู่บนเพดานตกใจหลายครั้งที่ให้มอร์ฟีนบำบัดความเจ็บของอาการไฟไหม้มันเจ็บแสบมันร้อนทรมานไม่มีอะไรจะทรมานมากกว่านี้อีกแล้วในโลกในชีวิตนี้อีกแล้วเวลาให้มอร์ฟีนเคลิ้มๆพวกเขาก็จะมาลอยอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายต่อหลายเดือนเกือบปีทั้งหลอดเลือดดำที่ขาตีบทั้งติดมอร์ฟีนต้องมานั่งเลิกมอร์ฟีนอีก 5-6 เดือนรักษาตัวนอนโรงพยาบาลขัดแผล9ครั้งผ่าตัดเอาหนังที่1มาแปะอีกที่1เกือบ2เดือนรวมแล้ว1ปีทุกทรมานกับการรักษาหลังออกมามีคนมาทักเจ้ากรรมนายเวรเขารออยู่อาตมาตกใจมากนึกขึ้นมาได้ต้องเขาแน่พวกหนูทั้งหมดวันที่ตามไปงานบวชเพื่อนที่วัดเทพศิรินทร์สมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสถามอาตมาบวชไหมอาตมาบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งกลับไปคิดภาวนาว่าบวชดีกว่าได้ภาวนาอธิษฐานว่าจะไปใส่บาตรแล้วให้สมเด็จพระธีรยานมุนีถามอีกครั้งก็เป็นไปได้ยากกว่าเราจะได้เจอท่านไหมแล้วท่านจะถามเราหรือไม่อาตมาไปยืนที่เดิมรอใส่บาตรปรากฏว่าสมเด็จพระธีรยานมุนีซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาเดินเข้ามาได้ถามตามที่อาตมาอธิษฐานไว้ว่ายังไงตกลงจะบวชไหมอาตมาไม่คิดเลยเพราะเตรียมคำตอบไว้แล้วว่าบวชครับหลังจากบวชก็อุทิศผลบุญทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ทำต่อเขาหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นและเราก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยใครไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงกรณีอาตมาเป็นตัวอย่างอาตมาเผาเป็นร้อยตัวสุดท้ายเขากลับมาเผาอาตมาเรียกว่าเกือบตายเหมือนกันดีที่เอาชีวิตรอดมาได้พร้อมทั้งยังเล่าเหตุการณ์นาทีถูกไฟไหม้ได้อย่างไรและมานึกถึงเรื่องเวรกรรมได้เพราะมาเห็นหน้าของเขาตอนในกรงตอนตาถลนมองเรามาเอาคืนเราแล้วขอบคุณคลิปพลตรีนเรศ สิริกัญญาชมดึงพิชัยคุ้มคลังขับเคลื่อนงานกระทรวงฐานะการคลังเข้มแข็งขึ้นการเมืองวันที่29เมษายน2567 13นาฬิกา22นาทีสิริกัญญาชมนายกรัฐมนตรีดึงพิชัยคุ้มคลังเป็นเรื่องดีได้ทำงานเต็มเวลายินดีเผ่าภูมิหัวหอกดิจิทัลวอลเล็ตนั่งช่วยคลัง
มองข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญศาลแจกเงินหมื่นไม่ใช่จำนวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเมื่อวันที่29เมษายน2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการคลังว่าปรากฏว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงการคลังถึง4คนซึ่งน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จริงกรมในกระทรวงมีไม่มากคงแบ่งกันดูแลคนละกรมครึ่งแต่เข้าใจดีว่ามีนโยบายเรือธงของพรรคแกนนำรัฐบาลที่จะต้องขับเคลื่อนโดยการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่คือนายทิชัยชุนหวชิระมาแทนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดได้ว่าจะมีรัฐมนตรีที่ทำงานเต็มเวลาเป็นครั้งแรกไม่ต้องแบ่งเวลามาเป็นรัฐมนตรีกับเซลแมนประเทศตนมองโลกในแง่ดีว่าการทำแบบนี้น่าจะทำให้งานของกระทรวงขับเคลื่อนได้ดีขึ้นด้วยเหตุผลว่ามีรัฐมนตรีทำงานแบบเต็มเวลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ควรเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีเพราะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการโปรเจกต์ต่างๆแต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องเป็นคนที่คอยให้ข้อเสนอแนะหรือตักเตือนกรณีที่มีโครงการใช้เงินมากเกินไปจนกระทบฐานะทางการคลังของประเทศดังนั้นถ้าเป็นคนเดียวกันก็จะไม่มีใครเตือนใครยิ่งทำไปเรื่อยๆอาจทำให้เสียหายทางการคลังได้ยังหวังว่านายพิชัยจะทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อทำให้ฐานะทางการคลังมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ต้องดูผลงานก่อนว่าจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการคลังมากแค่ไหนโดยพื้นฐานของนายวิชัยมาจากทางฝ่ายบัญชีรวมถึงเป็นบอร์ดของบริษัทมหาชนต่างๆนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าส่วนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็เป็นตัวหลักขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตลอดยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่เข้าคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รอบแรกแต่สุดท้ายก็ได้เป็นขอแสดงความยินดีด้วยแต่งานของนายเผ่าภูมิคงไม่จบแค่การขับเคลื่อนดิจิทัลวอลเล็ตไม่อย่างนั้นจะเป็นรัฐมนตรีที่มีอายุแค่1ปีขอให้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่เคยอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาก่อนกอบกู้ฐานะทางการคลังของประเทศให้เข้มแข็งหลังทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จอาจต้องเผชิญกับความเปราะบางทางการคลังอีกมากเมื่อถามว่าการปรับทัพรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในครั้งนี้จะทำให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าที่จริงไม่เกี่ยวข้องกับการมีรัฐมนตรีช่วยมากหรือน้อยแต่อยู่ที่การขับเคลื่อนโดยเฉพาะด้านกลไกของข้าราชการประจำกระทรวงมากกว่าที่มีบทบาทสำคัญในการชงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ครบ 500,000 ล้านบาทตามที่มอบหมายไว้ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการประจำที่ต้องโดนสั่งให้ทำอะไรแบบนี้ทั้งนี้ต้องอาศัยทั้งไม้หนักไม้เบาที่จะทำให้ข้าราชการยอมทำในเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและยากแต่อย่าใช้ไม้หนักเพียงอย่างเดียวยังไงเป็นกำลังใจให้นางสาวสิริกัญญากล่าว น้องแนทหนีตายเล่าระทึกไปปฏิบัติธรรมแต่เจอไฟป่าล้อมวัดหายใจแทบไม่ออกเด่นออนไลน์วันที่28เมษายน2567 20:45 น้องแนทดาราสายเซ็กซี่เล่านาทีหนีตายไฟป่าล้อมวัดหลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมเปิดคลิปไฟป่าล้อมรอบขับรถฝ่าควันออกจากวัดนางแบบสายเซ็กซี่แนทเกศรินทร์ชัยเฉลิมพลที่เพิ่งประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นน
นางสาวจุตินัทชัยเฉลิมพลเพื่อเสริมความปังมีความหมายว่านักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองล่าสุดสาวแนทหรือน้องแนทของใครหลายๆคนเจอเหตุการณ์ระทึกจนต้องหนีตายเอาชีวิตรอดหลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งแต่กลับเจอไฟป่าล้อมจนต้องรีบหนีตายออกมาแนทได้ขึ้นข้อความว่าวิ่งลงมาแทบหน้าทิ่มรีบขับรถหนีออกจากลานจอดไฟไหม้ป่าไผ่ควันไฟป่าแน่นมากหายใจแทบไม่ออกเกือบสำลักควันไฟมาปฏิบัติธรรมแต่กลับหนีไฟป่าก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมว่ารถดับเพลิงกำลังมาแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยและหนักมากตอนนี้ไฟปิดทางเข้าวัดวัดกำลังให้รถของวัดค่อยๆทยอยขนคนลงมาข้างล่างภาพขณะที่น้องแนทกำลังขับรถออกจากวัดซึ่งพบว่าไฟป่าอยู่รอบๆโดยเธอโพสต์คลิปลงในคอมเมนต์เป็นภาพนาทีที่กำลังขึ้นรถและมุ่งหน้าออกจากวัดท่ามกลางควันหนาและไฟป่าที่ลุกไหม้ป่าไผ่ข้างๆติดกับทางรถออกซึ่งไฟได้ปะทุขึ้นตลอดทางเรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์ระทึกที่หลายคนเอาใจช่วยให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเร็วสภาพควันหนาปกคลุมทั่วพื้นที่วัด